คุณภูมิธรรมพูดก่อนจะเข้าสภาค่ะวันนี้มีประชุมส.ส.พิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี68วาระ2วาระ3คุณภูมิธรรมก็บอกว่าที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายก็คือยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมชี้แจงทั้งหมดเลยค่ะกับฝ่ายค้านแล้วก็เปิดโอกาสฝ่ายค้านทำหน้าที่เต็มที่เลยเพราะว่ามั่นใจว่างบประมาณที่รัฐบาลกำหนดมาเนี่ยเหมาะสมแล้วในการจะแก้ไขปัญหาหลังจากนี้ส่วนเสียงอ้าวสมมติลงมติใช่ไหมคะเสียงหลังจากที่ขับพลังประชารัฐออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่พรรคร่วมแล้วคุณภูมิธรรมบอกก็เดี๋ยวจะได้เห็นในการลงมติวันนี้แหละว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรอ้าวส่วนประชาธิปัตย์ที่เพิ่งจะเข้าร่วมรัฐบาลก็ต้องเริ่มลงมติไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาลใช่ไหมถามคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมบอกก็ต้องแล้วแต่ละพรรคการเมืองเขาพิจารณาแต่ว่าการลงมติวันนี้แหละเดี๋ยวจะสะท้อนความเป็นจริงมั่นใจว่าเรามีเป็นรัฐบาลที่มีเสียงที่เข้มแข็งพูดจริงๆนะตั้งแต่ท่านปฏิบัติหน้าที่นายกเนี่ยอ้อมนิดหน่อยมีอะไรก็ใช่ไหมคือวันนี้ยังไงประชาธิปัตย์ก็ต้องยกให้อาจจะหมายถึงสีเสียงนั้นหรือเปล่าคะฮะเอานี่ดีกว่าเอี่ยมเลยเอี่ยมเลยท่านผู้ชมเมื่อเช้าที่ผ่านมานายมนตรีแพทองธารชินวัตรเข้าปฏิบัติภารกิจที่ตึกชิ้น3เห็นไหมเข้าสภาไม่ได้ไม่ได้เป็นส.ส.ยิ้มแย้มแจ่มใสและระบุว่าจะลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนโดยจะหารือกับหมอพรหมินทร์เลขาธิการนายกจากนั้นจะนำรายชื่อขึ้นทูล9ขอบคุณใหม่ฟาร์มเฮาส์ดูอะไรใครปล่อยอะไรมาผิดคิวให้นายกมาขอบคุณอะไรฮะอะไรนายกยืนยันว่าโครงการแจกจ่ายเงิน 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตยังคงมีอยู่ในนโยบายของรัฐบาลนี้แน่นอนแต่จะปรับรูปแบบและวิธีการบางอย่างค่ะท่านนายกใช้คำว่านายกคนนี้มีทีมที่ดีมากๆความจริงส่วนตัวแล้วอยากจะชนะเหมือนตอนที่คุณพ่อชนะได้377ที่นั่งเพราะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีตำแหน่งเพียงแต่วันนี้เราได้แค่ปริมาณ1ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันอะไรที่เราจะยกเป็นนโยบายแรกนะคะอะไรนโยบายกัญชาร่วมเดี๋ยวรอแถลงนโยบายทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพอไฟแนลออกมาเนี่ยเราก็ต้องเสนอร่วมอยู่แล้วในสิ่งที่เราเขียนที่เราพร้อมที่จะแถลงท่านนายกครับประชาชนก็คาดหวังในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตแน่นอนค่ะเช่นเนี่ยนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยเรื่องนี้ยังเป็นนโยบายหลักทำอะไรก่อนหลังบ้างแล้วก็ให้มาขึงกันเลยว่าอันไหนต้องเข้าก่อนอะไรมายังไงเนี่ยค่ะก็คือคุยกับทีมหมดแล้วแล้วก็วางเรื่องของไทม์ไลน์เพราะว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันต้องมีหลายเรื่องให้ทำกลัวลืมกลัวบอกว่าเรายังไม่ได้ follow up ไม่ได้ตามงานไหนเนี่ยค่ะก็ขึงงานจะไม่มีเวลาฮันนีมูนใช่ไหมคะท่านคือทุกคนจะต้องทำงานได้ทันทีเลยใช่ไหมคะท่านว่าฮันนีมูนกับสามีก็แต่งงานเรื่องงานเรื่องงานไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆเข้ามาต่อจากคุณเศรษฐาเลยเพราะงานมันก็ดำเนินอยู่แล้วเนาะก็ต้องทำต่อทำงานเลยอะไรที่เราจะยกเป็นนโยบายแรกนะคะอะไรนโยบายกัญชาเดี๋ยวรอแถลงนโยบายทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพอไฟแนลออกมาเนี่ยเราก็ต้องเสนอร่วมอยู่แล้วในสิ่งที่เราเขียนที่เราพร้อมที่จะแถลงท่านนายกครับประชาชนก็คาดหวังในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตแน่นอนค่ะหวังเช่นเนี่ยนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยเรื่องนี้ยังเป็นนโยบายหลักของในคอนเซ็ปต์เนี่ยยังมีอยู่ในนั้นแน่นอนแต่จะมีปรับรูปแบบค่ะรูปแบบเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วเราเป็นดิจิทัลวอลเล็ตใช่ไหมเรามีการวางแผนเรื่องจ่ายเป็นเงินสดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูว่าอะไรที่จะแก้ในรายละเอียดก็มีแน่นอนต้องแก้เมื่อเช้าใครนะคะท่านวิสุทธ์ใช่ค่ะเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเฟส2คือเฟส1ก็คือแน่ๆว่าจะเป็นเงินสดตามที่เป็นข่าวไปแต่เฟส2อาจจะปรับรูปแบบก็อาจจะเหมือนเฟสแรกหรือเปล่าคะที่ท่านวิสุทธ์แล้วก็อาจจะมีแบ่งจ่ายตามงบประมาณด้วยใช่อย่างนั้นเลยค่ะอย่างนั้นเลยแต่ว่าขอรายละเอียดให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยเพราะพูดไปแล้วมันเปลี่ยนรายละเอียดเดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่ตรงเราต้องทำการบ้านกันก่อนนะคะท่านนายกคะในเรื่องของคอนมอเมื่อวานที่บอกว่าจะขอในเรื่องของเก้าอี้ตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคุณกล้าอยู่ยังคะได้ยังไงคะยังแต่คิดว่าวันนี้น่าจะเริ่มให้ทางคุณหมอพรหมินทร์เริ่มส่งเข้าไปส่งเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็ว่ากันตามโปรเซสเลยทุกอย่างตามโปรเซสหมดไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์วันนี้สามารถลงนามได้เลยไหมคะท่านไม่ทราบเหมือนกันอ๋อค่ะใช่ค่ะอีกอินใช่ไหมใช่ค่ะใช่วันนี้ลงนามได้เลยใช่ไหมก็วางแผนแล้วเป็นอย่างนั้นนะวางแผนแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ขั้นตอนจะคุณกล้าแน่ไหนก็ต้องประสานกันใช่ต้องประสานอีกทีค่ะท่านนายกคะขอบคุณนะคะยึดหลักอะไรในการฟอร์มครม.ครั้งนี้ค่ะยึดหลักอะไรการฟอร์มครม.ครั้งนี้คิดว่าอยากเห็นอะไรมากกว่าอยากเห็นอะไรจากผลงานที่ต
ัวคนที่เลือกมาจะได้ทำต่อแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของทางที่เลือกหรือว่าที่ไว้คงเดิมก็ตามเห็นศักยภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใครจะพร้อมทำงานอย่างนี้ก็หลังจากอยู่ในพักมาประมาณ3ปีก็เห็นแล้วว่าแต่ละคนประมาณไหนยังไงแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็อยากชนะเหมือนตอนที่คุณพ่อชนะเรา377เราจะได้ให้ทุกคนมีทุกตำแหน่งแต่ว่ามันก็ได้แค่ปริมาณนึงเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันค่ะของพรรคอื่นก็มีด้วยจะได้ให้ทุกคนได้แสดงความสามารถด้วยอยากบอกอะไรให้ประชาชนเนี่ยอยากบอกอะไรให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างคะนายกรัฐมนตรีคนนี้มีทีมที่ดีมากๆค่ะนายกรัฐมนตรีคนนี้มีทีมที่ดีมากๆค่ะและนี่คือกรรมกรข่าวคุยนอกจอเดี๋ยวตามดูวันนี้อาจจะได้นำขึ้นทูลเกล้าแล้วค่ะท่านผู้ชมอ่ะ